ธิภาวนาคือการทำให้เจริญด้วยสมาธินี่ในบาลีท่านจัดไว้เป็น4ชนิดด้วยกันทำจิตให้เจริญด้วยสมาธิอย่างที่1นั้นเพื่อว่าจะได้รับความสุขเย็นแห่งจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารทิฏฐธรรมสุขวิหารจิตใจร้อนเป็นไฟทำให้เย็นหยุดลงที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้การเจริญสมาธินี่แม้ว่าเราจะเจริญสมาธิได้มุ่งหมายความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้ก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่นั่นเองสมาธิภาวนาอย่างแรกก็ว่าเอาผลเป็นความสุขเย็นในใจทันอกทันใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่อย่างที่สองถ้าเรียงว่าอย่างที่สองก็คือว่าจะได้มีทิพย์อำนาจ อำนาจเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์ฟังแล้วอาจจะกลายเป็นว่าหูทิพย์ตาทิพย์อย่างที่ได้ยินในเรื่องนิยายนิทานเป็นเรื่องปาฏิหาริย์หาประโยชน์ใส่ตนอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อย่างนั้นไม่ใช่มีนิพพานเป็นอารมณ์เราอยากจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ชนิดที่มุ่งไปนิพพานมีตาทิพย์คือปัญญาจักษุเห็นธรรมะได้ง่ายกว่าธรรมดาถ้าจิตเป็นสมาธิก็จะเห็นธรรมะได้ง่ายกว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิจึงเรียกว่ามันมีตาทิพย์ก็จะเดินสมาธิจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นธรรมะได้โดยง่ายมันก็ตาทิพย์ไม่ใช่ตาเดิมเป็นตาใหม่หูก็เหมือนกันถ้าฟังอะไรก็เข้าใจลึกซึ้งรวดเร็วรุนแรงไปในทางลึกซึ้งของธรรมะก็เรียกว่าหูทิพย์ก็ได้เนี่ยหูทิพย์อย่างนี้ตาทิพย์อย่างนี้ดีกว่าหูทิพย์ตาทิพย์ที่มีฤทธิ์มีเดชดูอะไรเห็นแล้วก็หาประโยชน์เป็นวัตถุเผลอเข้าก็โกงเผลอเข้าก็ใช้เป็นวิธีเอาเปรียบผู้อื่นในหูทิพย์ตาทิพย์อย่างนั้นมันเป็นของยักษ์ของมารของบุตรชนผู้หาประโยชน์ใส่ตนไม่ควรจะมารวมกับเรื่องนี้แต่ถ้าหูทิพย์ตาทิพย์คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเห็นอะไรได้ดีกว่าฟังอะไรได้ดีกว่าเนี่ยควรจะเอามาเป็นวัตถุประสงค์ที่นี่ไอ้หูทิพย์ตาทิพย์อย่างชนิดที่ยากมานก็มีนะมันเกินไปสำหรับเราไม่ต้องเอาก็ได้ถ้าเราไม่มีความคิดนึกชนิดนั้นหรือหาประโยชน์อย่างนั้นหูทิพย์ตาทิพย์เป็นธรรมจักษุเป็นธรรมโสตะลึกซึ้งเพราะจิตเป็นสมาธิทีนี้อย่างที่สามถ้าไม่เจริญโดยสมาธิในความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเราเป็นคนขี้เผลอเด้อหวัดหวัดสะเพร่าเป็นนิสัยทำอะไรหวัดหวัดสะเพร่าเป็นนิสัยแล้วก็เต็มไปด้วยความอวดดีเพราะว่ามันเป็นของคู่กันไอ้หวัดหวัดสะเพร่านั้นจะต้องคู่กันอยู่กับความอวดดีเมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็มีสติสัมปชัญญะได้โดยง่ายเพราะว่ามันควบคุมได้จิตที่เป็นสมาธิมันควบคุมได้มันควบคุมให้มีสติให้มีสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็ถูกต้องไอ้ความมีสติสัมปชัญญะถูกต้องนั่นแหละมันไม่ทำให้อวดดีใครเป็นคนขี้มักอวดขี้มักอวดดีแล้วรู้เฉยๆว่านั่นมันขาดสติสัมปชัญญะที่ควรอวดดีทั้งหลายควรจะได้
สำนึกตัวกันซะบ้างว่านั่นมันเป็นความขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำสมาธิเพื่อความมีแห่งสติสัมปชัญญะ สติปัฏฐานหรืออานาปานสติก็ดีบทต้นๆเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะทั้งนั้นหรือว่าเราจะฝึกหัดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะจะเคลื่อนไหวร่างกายจิตใจก็ให้มันรู้สึกตัวเสียก่อนจึงค่อยเคลื่อนไหวเ มื่อแต่จะนอนจะพลิกตัวก็ต้องทำสติสัมปชัญญะเสียก่อนว่าเรานอนอยู่ในลักษณะอย่างไรและจะพลิกตัวอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการเปลี่ยนอิริยาบถง่ายที่สุดแต่ว่าเราจะวางของจะเก็บของก็มีสติสัมปชัญญะเต็มที่ซะก่อนเมื่อจะเก็บหรือเมื่อจะวางแล้วเราก็จะไม่ลืมเราจะไม่ลืมที่เราวางที่เราเก็บ ถ้ามีการลืมก็หมายความว่าเมื่อตอนวางนั้นมันไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อเราจะปิดประตูมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ดูที่ประตูแล้วก็ปิดอย่างนั้นล็อกกุญแจอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อเราก็จะไม่ลืมว่าเรานี่ได้ปิดประตูแล้วหรือเปล่ามีบางคนออกไปจากบ้านแล้วสงสัยอยู่ว่าประตูปิดแล้วหรือยังมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากมันจะทำอะไรสอให้ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะมันจะมีผลหลายอย่างหลายประการคือไม่ลืมแล้วก็ไม่ผิดพลาดที่เป็นชั้นสูงหนึ่งสติสัมปชัญญะที่จะบรรลุนิพพานนั่นเขารู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการปรุงแต่งในภายในใจเรียกชื่อเป็นสามอย่างว่า เวทนาสัญญาและวิตกเวทนารู้สึกสุขทุกข์ทุกข์กรรมสุขนี่เรียกเวทนามันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรมีสติสัมปชัญญะทุกคราวที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเวทนาในสัญญาถ้าคือความสำคัญมันหมายอย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีสติสัมปชัญญะในวิตกคือเราได้คิดอย่างไรค่อยควรใฝ่ฝันอย่างไรก็มีสติสัมปชัญญะถ้ารู้สึกอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกว่าได้ไม่ให้มันเดินไปในทางที่จะเกิดกิเลสและเป็นทุกข์นี่จะมีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะในระดับสูงสุดตั้งแต่ระดับต่ำสุดฉันว่าจะเดินไม่สะดุดของนี่ก็ต่ำสุดเป็นสติสัมปชัญญะสูงขึ้นไปจนถึงชั้นจิตใจในส่วนลึกมีสติสัมปชัญญะในเรื่องเวทนาสัญญาและวิตกดังที่กล่าวแล้วนั่นจะเป็นทางให้เจริญแห่งจิตเจริญให้หมดปัญหาไปได้มากและเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกอย่างอื่นด้วยสุดท้ายอย่างที่สี่ใช้สมาธิเป็นเครื่องทำความเจริญเพื่อให้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะนี่ก็มีการกำหนดอยู่ที่การเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์และความดับลงแห่งอุปาทานขันธ์เมื่อใดจิตสำคัญเอารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเมื่อนั้นก็เรียกว่าเกิดอุปาทานขันธ์
ในรูปหรือว่าในเวทนาหรือในสัญญาสังขารวิญญาณข้อนี้จะเข้าใจได้ก็เฉพาะผู้ที่รู้จักเล่าเรียนมาแล้วรู้จักดีแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่ชื่อท่องได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่รู้จักตัวมันจริงๆที่มีอยู่ภายในหรือกำลังมีอยู่ภายในกำลังเป็นอยู่ภายในอย่างนี้ก็ลำบากนะที่จะกำหนดว่าได้ยึดถือเอาเป็นตัวตนหรือหาไม่เพราะว่าการยึดถือเอาเป็นตัวตนนั่นมันจะเกิดพร้อมกันขึ้นมากับการเกิดแห่งขันธ์นั้นๆมันจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้เช่นว่าจะรู้จะเข้าใจแล้วก็ป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นรูปที่ยึดถือเป็นตัวตนเรียกว่ารูปูปาทานขันธ์เวทนาที่ยึดถือเป็นตัวตนเรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์สัญญาความสำคัญมันหมายใดๆที่ยึดถือเอาเป็นตัวตนว่ากูมีสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าสัญญูปาทานขันธ์กระทั่งความคิดนึกที่รู้สึกคิดนึกอยู่ว่ากูคิดนี่มันเป็นสังขารูปาทานขันธ์ไปแล้วกระทั่งว่าวิญญาณที่สัมผัสนั่นนี่รู้แจ้งในสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อสัมผัสก็จะได้หลงว่าวิญญาณนั่นเป็นตัวเป็นตนแต่มักจะหลงจะแล้วว่ากูเห็นกูได้ยินกูได้ดมกูได้กินกูได้ลิ้มมันเป็นวิญญูปาทานขันธ์เสร็จแล้วมันเกิดเสร็จแล้วเพื่อจะรู้จักมันดีก็ต้องคอยมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรทีหลังก็จะป้องกันการเกิดของมันได้จึงต้องศึกษาการเกิดและการดับของอุปาทานขันธ์อยู่เป็นประจำก็จะเกิดปัญญาเกิดญาณเข้าใจแจ่มแจ้งรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวต่อการเกิดแห่งอุปาทานก็จะได้ควบคุมได้เพราะว่าเรารู้สึกเกลียดและกลัวอย่างยิ่งต่อการเกิดกิเลสชนิดนี้นี่ทำได้ดีแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิจึงเป็นเหมือนสารพัดนึกจะใช้ประโยชน์อะไรก็จะได้ไปเสียทุกอย่างนี่เพราะว่าเรามีจิตตภาวนาการภาวนาจิตทำให้จิตเจริญจะสิ้นอาสวะได้ตามความมุ่งหมายเรื่องคำว่าสมาธิ คือเอกัคคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ เดี๋ยวนี้ก็ถึงนิพพานนั่นได้แล้ว เป็นเอกัคคตาจิตที่ถึงซึ่งนิพพานได้ในที่สุดสมกับความหมายคำว่าสมาธิส่วนสมาธิที่เอาไปใช้ผิดๆอย่างอื่นเพื่อประโยชน์เห็นกับตัวต่ำๆเสี้ยๆก็มีอีกมากไม่เอามาพูดถึงในที่นี้เราจะพูดถึงแต่สมาธิที่ทำให้จิตเจริญไปตามทางของธรรมะหรือของพระพุทธศาสนา ทีนี้ก็จะพูดให้เจาะจงลงไปถึงสมาธิที่ว่านั้นที่เรียกว่าสมาธิมีบริขารเจ็ดดูเหมือนการบรรยายขั้นก่อนก็จะได้พูดไปบ้างแล้วว่าสมาธิมีบริขารเจ็ดก็คือสัมมาสมาธิที่เป็นองค์แห่งอริยมรรคมีบริขารเจ็ดก็คือมีองค์แห่งมรรคตอนต้นๆทั้งเจ็ดเป็นบริวารมีสัมมาทิฏฐิเป็นบริวารมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีโววายาโมสติเจ็ดนี่เป็นบริวารของสัมมาสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นมันเป็นตัว
หัวหน้าเป็นแม่ทัพเป็นในตัวการที่จะทำอะไรที่จะตัดจะระงับกิเลสหรือว่าจะปรุงให้เกิดญาณสำหรับตัดกิเลสมันเป็นหน้าที่ของไอ้สัมมาสมาธิทั้งนั้นส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นมันช่วยมันเป็นแรงช่วยเหมือนกับว่าเรามีกองทัพนี่เราก็ต้องมีกองทัพหลวงที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดแต่เราก็ต้องมีกองทัพหน้ามีกองสอดแนมมีกองลาดตระเวนหาข่าวเราจึงมีกองทหารช่างมีกองเสบียงมีกองคุ้มกันหลายอย่างก็ต้องมีอาวุธที่ดีสำหรับจะใช้ นี่องค์แห่งมรรคมันก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของแต่ละองค์ละองค์แต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นบริวารของสัมมาสมาธิช่วยสมาธิเกิดขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาไปจนถึงกับว่าเกิดญาณรู้อารมณ์ถึงรู้พระนิพพานมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จนถึงกับบรรลุนิพพานได้ขอให้อยู่อย่างมีบริวาร7แก่สมาธินั่นคือว่าเราแต่ละคนละคนทุกคนมุ่งหมายต่อพระนิพพานเรียกว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หัวใจของเราทั้งหมดมุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่คือตัวสัมมาสมาธิทีนี้ก็อยู่อย่างมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติ7อย่างนี้อย่างที่เคยศึกษากันมาแล้วให้มันครบถ้วนอยู่เถอะทั้ง7มันจะไปเป็นบริวารของสัมมาสมาธิเองมันจะมีจิตที่เฉียบแหลมรู้อะไรได้รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกเคยฝัน มันจะรู้ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเพียงตื่นนอนขึ้นมาก็จะรู้อะไรมากออกไปแปลกออกไปเพราะจิตมันถูกอบรมอยู่ด้วยสิ่งที่จำเป็นคือบริขารอย่างนี้เป็นการอยู่ด้วยการเดินทางในภายในเดินอยู่ในภายในเหมือนนาฬิกามันเดินอยู่ภายในเรือนมันไม่ต้องเคลื่อนแต่ข้างในมันเดินอยู่เรื่อยเดินอยู่เรื่อยเดินอยู่เรื่อย แล้วมันก็จะถึงที่สุดอยู่ในภายใน